คลระลึกชาติเคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งอาทิเมื่อปี2521เด็กหญิงรัตนาอัตพรวิสารอายุ14โดยชาติที่แล้วชื่อนางกิมลันตายตั้งแต่ปี2505ในชาติที่แล้วเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการแบรนด์ราดอกบัวสาขาศรีราชาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เผยว่าเด็กหญิงรัตนาเกิดเมื่อปี2507หลังจากนางกิมลันตายได้2ปีทุกคนที่เจอเด็กหญิงรัตนาล้วนบอกว่ามีความละไม้นางกิมลันเป็นอย่างมากส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญถึงคือเด็กหญิงรัตนาจำที่ฝังกระดูกป่นของนางกิมลันได้และยังบอกลูกหลานนางกิมลันว่าทำตามพินัยกรรมไม่ถูกต้องเรื่องนี้ทำเอาญาติของนางกิมลันถึงกับงงและเป็นจริงอย่างที่เด็กหญิงรัตนาบอกทุกอย่างครอบครัวของเด็กหญิงรัตนาบอกกับสื่อในสมัยนั้นว่าเธอเริ่มพูดจาแปลกๆจนชาวบ้านตกใจตั้งแต่5ขวบหลังจากวันหนึ่งเธอได้ไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จากนั้นก็ได้เข้าทักทายแม่ชีคนหนึ่งที่เคยสนิทด้วยเมื่อชาติก่อนเมื่อมีการสอบถามจึงได้มีการลองของกันขึ้นโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าท่านรองเรียนจบปริญญาเจ็ดประโยคได้ขอพระพิมลธรรมหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าคุณใหญ่ไปเชิญพ่อของเด็กหญิงรัตนามาพบพร้อมกับซักไซ้เด็กหญิงรัตนาในวัย5ขวบตายแล้วไปไหนท่านรองถามตายของผู้อื่นเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ของเราเมื่อชาติก่อนเป็นนางกิมลันมีเทวดาเอารถมารับแล้วเล่นช้าๆขึ้นที่สูงไปยังดาวดึงเพื่อดูบ้านของพ่อและของตัวเองอยู่บนนั้นท่านรองค้านทันควันว่าบนดาวดึงมีบ้านคนหรือเด็กหญิงรัตนาตอบอย่างโกรธบ้านคนบนนั้นเขาเรียกวิมานเราอยู่บ้านหรือวิมานเพียงคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานตรงกับวันพระใหญ่พระอินทร์ก็พาไปไหว้พระธาตุถึงตอนนี้ท่านรองถามว่าพระธาตุคืออะไรเด็กหญิงรัตนาเอามือดึงเส้นผมที่ศีรษะแล้วบอกว่านี่ไงเขาเรียกพระเกศจุฬาเมื่อเด็กหญิงรัตนาในวัย5ขวบตอบท่านรองถึงกับนิ่งอึ้งไปแล้วเกิดมาเป็นเด็กหญิงรัตนาได้ยังไงท่านรองยังถามต่อขึ้นคอช้างมาบนดาวดึงมีหญ้าช้างหรือม้ากินหรือข้างบนเขากินบุญไม่ได้กินหญ้าอย่างโลกข้างล่างคนข้างบนเขากินบุญกันถึงได้ไม่ลำบากเด็กหญิงรัตนาตอบสวนอีกถึงตอนนี้พระพิมลธรรมที่นั่งฟังการซักถามถึงกับหัวเราะชอบใจและพูดเปรยๆว่าเป็นยังไงประเรียนเจ็บประโยคถูกเด็กตอกหน้าเสียหายชิวนะจากนั้นท่านรองท่านนี้ก็ไม่ถามต่อการระลึกชาติในทางศาสนาพระอาจารย์สมพงษ์รัตนวังโสโมคครัตพระนักเทศชื่อดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระลึกชาติเป็นความวิเศษของจิตอย่างหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยญาณของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันสามารถนึกย้อนเรื่องราวไปกี่ภพกี่ชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่นิ่งทั้งนี้ญาณวิเศษที่พระพุทธเจ้าใช้บรรลุการระลึกชาติได้คือบุพเพนิวาสานสติญาณเป็นญาณขั้นต้นแต่ถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คุปประตกุลผู้คร่ำวอดในวงการวิทยาศาสตร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาในเรื่องของการกำเนิดที่จะไปโยงเรื่องระลึกชาตินั้นมีส่วนที่ขัดแย้งกันสิ่งที่จะศึกษาเรื่องการระลึกชาติได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเป็นสื่อหลักในการให้กำเนิดชีวิตแบบโอปะปาติกะแต่ในทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่สูงมากถึง 90% ว่าอาจจะไม่มีชาติภพเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องหาสิ่งที่ศึกษาได้แน่นอนก็ศึกษาหมดทั้งในเรื่องของผีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ยังมีคำอธิบายได้แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้